ัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่จูนที่ช่อง Junie The High Flyer นะคะวันนี้พี่จูนจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกายของพี่จูนค่ะพี่จูนได้รับผลการตรวจร่างกายมาแล้วนะคะของปีนี้ที่พี่จูนไปตรวจเมื่อต้นปีจริงๆก็ได้รับผลตรวจมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปมาพูดถึงนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาเล่านะคะว่าผลตรวจร่างกายของพี่จูนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่พี่จูนเคยทำคลิปเล่าไปนะคะว่าแอลเซตเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีทุกปีนะคะหลักๆที่จะตรวจก็เป็นพวกตรวจผลเลือดดูค่าต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะมีพวกตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะคะมีตรวจฟันด้วยมีตรวจการมองเห็นนะคะค่าสายตาเราเท่าไหร่แล้วตรวจการได้ยินนะคะหูได้ยินปกติดีไหมก็ตรวจหลายๆอย่างแล้วก็มีการพบแพทย์คุยเรื่องปัญหาสุขภาพด้วยนู่นนี่นั่นนะคะก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะคะแต่ว่าสิ่งที่ลูกเรือทุกคนจะต้องคอนเซิร์นนะคะคำนึงถึงมากๆนะคะคือค่าผลเลือดเนี่ยแหละค่ะหลักๆเลยก็จะเป็นพวกคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะที่กังวลมากนะคะพี่จุนก็เลยจะมาโชว์ค่าผลเลือดของพี่จุนให้น้องๆดูกันนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะจะเป็นค่าหลักๆที่ดูนะคะคนส่วนใหญ่ดูเลยมันก็คือค่าคอเลสเตอรอลนะคะก็คือจะเป็นช่อง total cholesterol นะคะตรงนี้นะคะตัวเลขเนี่ยผลการตรวจของพี่จูนเนี่ยค่าเนี่ยได้ประมาณ157นะคะก็คือได้157แต่ว่าค่าเฉลี่ยก็คือ155ถึง200ขั้นต่ำค่าปกติที่คนส่วนใหญ่ได้กันก็คือ155ถึง200ถ้าเกิน200ไปส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะเริ่มแนะนำว่าจะต้องลดแล้วนะคอเลสเตอรอลต้องลดต้องคุมอาหารต้องออกกำลังกายแล้วบางคนเนี่ยค่าคอเลสเตอรอลพุ่งขึ้นไป2ปลาย300กว่าก็มีเพื่อนพี่จูนมีหลายคนเลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าค่าคอเลสเตอรอลสูงมากสูงแบบ300แบบสูงปี๊ดคือแบบอันตรายมากเสี่ยงมากคุณหมอก็จะแนะนำว่าถ้าค่าสูงขนาดนี้เนี่ยต้องกินยาแล้วนะเพราะว่ามันเสี่ยงมากคือไขมันอ่ะมันไม่ได้ไปอยู่ตามเนื้อตามตัวในร่างกายแต่ว่ามันอยู่ในเส้นเลือดค่ะอุดตันในหลอดเลือดหลอดเลือดนี่ถ้าไปอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยอาจจะไม่เป็นสโตรกได้นะคะก็คือพวกอัมพาตต่างๆหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองอุดตันแตกปิดตันทั้งหลายนะคะอันตรายมากคนอายุน้อยก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องคุมอาหารเนี่ยล่ะค่ะอาหาร80ออกกำลังกาย20นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพี่จูนเนี่ยออกกำลังกายเป็นปกติประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยก็เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแต่ไม่ใช่ว่าพี่จูนไม่กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะพี่จูนชอบกินบุฟเฟ่ต์เหมือนกันพี่จูนกินเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะกินปิ้งย่างชาบูต่างๆพี่จูนชอบกินเบเกอรี่ชอบกินขนมเค้กชอบกินขนมทุกอย่างนะคะคือแต่ว่าก็กินในปริมาณที่เหมาะสมเรากินได้แต่ว่าเรากินให้ไม่มากเกินไปนะคะวันนึงกินนิดหน่อยๆก็พอแล้วก็เลือกกินผักผลไม้กินอาหารที่มีประโยชน์กินให้ครบ5หมู่ดีกว่าเพราะฉะนั้นผลการตรวจคอเลสเตอรอลของพี่จูนก็ค่าออกมาค่อนข้างต่ำมากนะคะ157ก็ถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากทีเดียวพี่จูนเคยทำได้ต่ำกว่านี้อีกนะคะประมาณ100ประมาณ120 130ไปด้วยซ้ำมีอยู่ปีนึงเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กินขนมนะคะถ้าไม่ค่อยได้กิน after you กินไอติมกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะลดต่ำลงไปอีกคอเลสเตอรอลจะต่ำลงไปอีกถ้าเดือนนั้นไม่ได้กินบุฟเฟ่ต์นะคะปิ้งย่างมากมายเนื้อสัตว์นี่ไขมันเยอะมากนะคะระวังไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยเพราะฉะนั้นมันหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยรวมกันนะคะพี่จูนก็ทำหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์ดีด้วยนะคะถึงแม้จะกินไขมันอาหารที่มีไขมันสูงแต่ว่าค่าคอเลสเตอรอลอาจจะไม่ได้สูงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเลือดด้วยอาจจะเป็นเพราะกรรมพันธุ์ด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะแต่ละบุคคลแต่ว่าพี่จูนเอาค่าของตัวเองมาให้ดูว่าเนี่ยมันแค่157เองนะคะมันอยู่ที่พฤติกรรมการกินการออกกำลังกายของเราด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงค่าอีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญมากก็คือค่าไตรกลีเซอไรด์ค่ะบรรทัดถัดมานะคะไตรกลีเซอไรด์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ที่พวกแป้งและน้ำตาลนะคะมีอยู่ปีหนึ่งเหมือนกันที่ค่าคอเลสเตอรอลของพี่จูนเนี่ยก็ปกติไม่ได้สูงมากก็คือประมาณไม่เกิน180ถึงสูงไงก็ไม่เกินไม่เคยเกิน200สูงที่สุดในชีวิตคือประมาณ180คืออารมณ์ว่าเดือนนั้นน่ะไปเบสอยู่ภูเก็ตนะคะไปอยู่ภูเก็ตแบบเกือบทั้งเดือนแล้วทีเนี้ยก็กินแต่อาหารทะเลนะคะต่างๆมากมายก็ทำให้ค่าคอเลสเตอรอลสูงแต่ว่ามีอยู่ปีหนึ่งที่มันทำให้ค่าไตรกลีเซอไรด์พี่จูนสูงว่าปีนั้นกินขนมเยอะปีนั้นเน้นว่าแบบโอ้โหกินขนมหวานอัฟเตอร์ยูอารมณ์แบบอัฟเตอร์ยูเพิ่งมาเปิดใหม่ๆนะคะแล้วก็ชอบกินมากฮันนี่โทสต์ยังไม่รวมของว่างไอติมต่างๆชานมนู่นนี่นั่นอะไรนะคะที่กินเยอะมากมันทำให้ค่าไตรกลีเซอไรด์พี่จูนพุ่งขึ้นสูงมีปีนั้นละค่ะที่ค่าไตรกลีเซอไรด์
พุ่งขึ้นสูงจนแบบหมอจะมีเนี่ยค่ะมันจะมีลูกศรสีแดงถ้าสูงเกินไปสูงเกินค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยของไตรกลีเซอไรด์คือประมาณ50ถึง105ถ้ามันสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยมันจะมีลูกศรสีแดงขึ้นมาพุ่งขึ้นมาบอกว่าเตือนแล้วว่าค่าสูงเกินไปแล้วนะมันเกินกว่าค่าเฉลี่ยต้องลดแล้วนะคะก็ปีนั้นพุ่งสูงมาก100กว่าเลยก็รู้ตัวเลยว่าจะต้องลดนะคะก็อย่างปีนี้นะคะค่าไตรกลีเซอไรด์พี่จูนประมาณแค่61เองนะคะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากแล้วก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะถัดมานะคะที่อยากให้ดูกันก็คือเป็นพวก HDL กับ LDL ค่ะ HDL LDL เป็นคอเลสเตอรอลอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่า HDL เนี่ยเป็นไขมันดีส่วน LDL เป็นไขมันเลวนะคะในร่างกายเราต้องการไขมันแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายแต่ว่าลดไขมันเลวลงนะคะไขมันเลวเนี่ยทุกคนก็เลือกควรอยู่อะไรก็ได้ที่ไขมันที่มันไม่ดีต่อร่างกายพวกไขมันแปรรูปต่างๆพวกอาหารแปรรูปต่างๆที่มันไขมันสูงตรงนี้ต้องควรลดนะคะส่วนไขมันดีนะคะก็อย่างเช่นพวกไขมันที่อยู่ในน้ำมันมะกอกนะคะพวกอัลมอนด์ถั่วต่างๆแล้วก็อะโวคาโดเป็นต้นนะคะเนยถั่วเนี่ยก็คือเป็นอาหารที่ไขมันดีซึ่งอาหารพวกนี้พี่จุนกินเป็นปกติทุกวันประจำทุกวันอยู่แล้วพี่จุนชอบกินขนมปังโฮลวีทกับเนยถั่วนะคะแล้วก็ชอบกินนมอัลมอนด์นะคะชอบกินอะโวคาโดชอบกินโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตอะไรเงี้ยคืออาหารพวกนี้มันเป็นไขมันดีทั้งหมดนะคะมันทำให้ค่า HDL ของพี่จุนนะคะอยู่ที่68ค่าเฉลี่ยของคนปกติคือ35ถึง80พี่จูนอยู่ในด้านบนนะคะด้านที่แบบฝั่งที่สูงๆเลยของค่าเฉลี่ยนะคะก็คืออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะคะส่วน LDL ต่ำมากเห็นไหม77 LDL พี่จูนแค่77ทางที่ค่าเฉลี่ย90ถึง130แสดงว่าไขมันเลวพี่จูนน้อยมากนะคะก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปซะอีกนะคะเนี่ยนะคะมันก็มีลูกศรสีแดงนะคะขีดไว้เลยว่านี่ค่าเฉลี่ยต่ำมากเลยนะได้แค่แบบ70กว่าเองก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมากๆผลเลือดดีมากๆนะคะส่วนค่าอย่างอื่นด้านบนตรงนี้นะคะจะมีพวกน้ำตาลกลูโคสนะคะก็ดูเป็นประกอบได้พวกค่าตับค่าไตอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังไว้เช่นกันถ้าเกิดว่าค่าตรงไหนมันสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปจนผิดปกติเนี่ยแพทย์ก็จะเริ่มติดต่อเรามาละจะเริ่มแนะนำว่าเราควรจะปรับพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายยังไงบ้างนะคะแต่ว่าหลักๆที่คนดูกันเนี่ยค่ะก็คือคอเลสเตอรอลเนี่ยแหละค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะผลเขาเลือดคอเลสเตอรอลของพี่จูนเนี่ยก็เป็นผลมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของพี่จูนเนี่ยแหละค่ะการที่เราทำงานบนเครื่องเนี่ยเราต้องมอนิเตอร์ทุกปีนะคะดูแลตัวเองตลอดถ้าอยากจะทำงานยาวๆจะต้องรักษาร่างกายรักษาสุขภาพตัวเองนะคะเลือกกินอาหารให้มีประโยชน์ครบ5หมู่แล้วออกกำลังกายด้วยเลือกออกกำลังกายสำคัญมากแม้ว่าผลเลือดเนี่ยมันจะมาจากอาหาร 80% แต่ว่าออกกำลังกายก็มีส่วนสำคัญกับร่างกายเราด้วยเช่นกันนะคะทุกอย่างมันคือเป็นวินัยไปแล้วเป็นกิจวัตรประจำวันของพี่จูนไปแล้วกับการที่เลือกกินอาหารมีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็อยากจะเอาผลการตรวจร่างกายของพี่จูนนะคะมาเป็นตัวอย่างให้น้องๆนะคะดูว่าเราทำได้จริงๆนะคะอยากจะทำงานยาวๆนะคะอยากจะมีสุขภาพดีก็มาจากอาหารและก็การออกกำลังกายนี่แหละค่ะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์แนะนำมาบอกพี่จูนได้นะคะเดี๋ยวพี่จูนจะทำคลิปให้ค่ะไว้พบกับพี่จูนใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย